สวัสดีค่ะวันนี้เราทำเมนูผัดมะเขือกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราเอาหมูไปหมักน้ำมันหอยก่อนค่ะเวลาผัดหมูมันจะนุ่มขึ้นค่ะหมักไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็เอาหมูมาผัดก่อนค่ะอันนี้ใส่ใบโหระพาไปก่อนให้มันหอมๆค่ะพอหมูสุกสักพักนึงนะคะเราก็จะใส่มะเขือเป็นอันสุดท้ายค่ะนี่ค่ะเป็นคนชอบกินผัดมะเขือมากค่ะซื้อมะเขือไว้หลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ผัดสักทีก็วันนี้ได้เลิกแล้วนะคะผัดแล้วค่ะได้ผัดกันแล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือเราก็ไม่ต้องหั่นหนาบ้างมันจะได้สุกเร็วๆค่ะค่ะพอผัดมะเขือสุกเราก็เอาใบหัวละพาที่เหลือนะคะใส่ไปน่ากินค่ะหมูที่เราหมักไว้มันก็จะนุ่มๆแต่เราตัวเนี้ยเราจะใช้ตัวหมูที่เป็นเนื้อสะโพกอะค่ะมันจะมีความหนึบหนึบนิดนึงพอหมักกับน้ำมันหอยแล้วผัดมันจะคล้ายแบบเป็นเนื้อเอ็นนะคะนี่มันก็จะอร่อยค่ะนี่นะคะกระทะวันนี้ใช้กระทะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ากระทะมันขอบมันไม่สูงเพราะว่ากระทะใบนั้นติดทอดกระดูกหมูก็เลยใช้กระทะใบนี้ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอผัดได้ผัดก็คอยจะตกกระทะเนี่ยค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะ